ทุกคนรู้ไหมครับว่าโครงเหล็กสำหรับบ้านน็อกดาวแบบนี้ถ้าเราทำเองถูกกว่าซื้อ1เท่าสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับและนี่คือคลิปวิดีโอสร้างบ้านน็อกดาวด้วยตัวเองที่แม้แต่ผู้หญิงก็ยังทำได้ครับปีที่แล้วเนี่ยผมสร้างบ้านน็อกดาวน์หลังข้างๆนะหลายคนก็บอกว่าผมเป็นช่างหรือเปล่าผมทำงานมาเยอะแบบนี้ผมก็ทำได้ถ้าคนทำงานไม่เป็นไม่เคยจับเครื่องมือเลยใครเขาจะไปทำได้ปีนี้ผมก็เลยพิสูจน์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าน้องสาวของผมที่ทำงานช่างไม่เป็นเลยจับเครื่องมือช่างครั้งแรกเชื่อมเหล็กเป็นครั้งแรกก็สามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันใครที่ยังเชื่อมเหล็กไม่เป็นย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่ผมสอนน้องสาวเชื่อมเหล็กใช้เวลาแค่30นาทีเท่านั้นเองครับและอย่างที่บอกทุกคนนะคลิปวิดีโอซีรีส์นี้ผมจะช่วยน้องผมน้อยที่สุดนะครับในส่วนที่มันหนักจริงๆหรือมันต้องใช้2คนอันนี้ผมจะเข้าไปช่วยแต่ในส่วนของการทำงานอื่นๆผมจะปล่อยให้น้องสาวของผมทำเองครับจริงๆต้องเรียกว่าตอนนี้ผ่านมาเกือบครึ่งทางแล้วนะครับเห็นตัวโครงสร้างบ้านชัดเจนเห็นแล้วว่าบ้านจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงหลังจากตรงนี้นะครับราคาการสร้างบ้านจะแตกต่างกันไปตามวัสดุที่เรานำมาใช้คลิปวิดีโอนี้ผมก็เลยอยากจะสรุปให้เพื่อนๆฟังก่อนครับว่าถ้าเราอยากจะสร้างโครงเหล็กอย่างเดียวเท่ากับที่ผมทำครั้งนี้จะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ถ้างบในการสร้างโครงบ้านน็อกดาวน์แค่10,000 กว่าบาทเพื่อนๆล่ะครับจะเลือกซื้อหรือเลือกทำเองครับโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะบอกราคาแล้วก็สเปคเหล็กทั้งหมดที่ใช้อย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้บ้านน็อกดาวน์แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำงานเหล็กไม่ได้จริงๆมันไม่ไหวจริงๆนะครับจริงๆแล้วโครงเหล็กแบบนี้สำเร็จรูปนะมีขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าขนาดพื้นที่ใช้สอยเท่ากันไม่เป็นบ้านได้ทุนสูงนะครับจะขายกันอยู่ที่ประมาณ 25,000 ถึง 35,000 บาทสำหรับบ้านที่ได้ทุนสูงมีดาดฟ้ามีระเบียงหรือมีบันไดราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทอันนี้แต่ละพื้นที่แต่ละเว็บไซต์หรือแต่ละคนขายอาจจะให้ราคาไม่เท่ากันนะครับและทั้งหมดยังไม่รวมค่าขนส่งครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงราคาเหล็กอย่างเดียวนะครับยังไม่รวมค่าพื้นและก็ฐานรากส่วนราคาฐานรากเนี่ยผมทำคลิปวิดีโอแยกไว้แล้วนะครับอย่างแรกก็คือการตั้งเสาโดยใช้เพลทแบบปรับได้ครับเพลทเหล็กขนาด7นิ้วแผ่นละ150บาทใช้ทั้งหมด7แผ่นรวมเป็นเงิน 1,120 บาทครับรอบนี้ผมไม่ได้ใช้เหล็กเพลทกาวไนท์นะครับเพราะว่าราคาขึ้นมาค่อนข้างสูงเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าถ้าเป็นเหล็กเพลทเหล็กธรรมดาเนี่ยทิ้งไว้สนิมจะขึ้นนะครับตอนจบงานต้องทำการเคลือบป้องกันสนิมไว้ให้เรียบร้อยด้วยครับต่อมาก็คือส่วนของเสาบ้านนะครับบ้านหลังนี้มีเสาทั้งหมด7ต้นเสาด้านหน้า2ต้นสูง4.35 เมตรเสาด้านหลัง2ต้นสูง4.20 เมตรและก็เสาระเบียงด้านหลังอีก3ต้นสูง1.65 เมตรครับการที่ผมกำหนดความสูงไว้แบบนี้ทำให้ผมใช้เสาทั้งหมดแค่4ต้นครับเสาที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเสาเหล็กกาวไนท์ขนาด4นิ้วคูณ4นิ้วความหนาอยู่ที่2มิลความยาวของเหล็กเนี่ยคือ6เมตรครับวันที่ผมซื้อเหล็กราคาอยู่ที่ 1,290 บาทต่อ1เส้นใช้ทั้งหมด4เส้นเป็นเงิน 5,160 บาทครับต่อมาก็คือส่วนที่เราใช้ทำคานแล้วก็ตรงสำหรับการวางแผ่นพื้นแต่ในคลิปวิดีโอนี้ผมไม่ได้รวมราคาแผ่นพื้นไว้ให้นะครับเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อแต่โครงเหล็กจากร้านเหล็กจะไม่มีแผ่นพื้นครับเหล็กกล่องที่ใช้ทำคานรับทั้งหมดจะเป็นเหล็กกล่องขนาด4นิ้วคูณ2นิ้วความหนาอยู่ที่2มิลครับราคาเส้นละ650บาทผมใช้ทั้งหมด2เส้นรวมเป็นเงิน 1,300 บาทครับส่วนรองรับแผ่นพื้นที่เราเรียกว่าตรงหรือต๋งผมใช้เหล็กกล่องกาวไนท์ขนาด3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งความหนา2มิลครับราคาเส้นหนึ่งเนี่ย570บาทใช้ไปทั้งหมด5เส้นรวมเป็นเงิน 2,850 บาทครับบ้านหลังนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านขนาด2เมตร50คูณ2เมตร50นะครับแล้วก็จะมีระเบียงยื่นออกมาอีก60เซนคูณ2เมตรมีระเบียงลดระดับเพิ่มออกมาด้านนอกนะครับขนาด 1.20 คูณ 2.40 เมตรและอนาคตถ้าเราอยากต่อห้องเพิ่มนะครับเราก็สามารถต่อเพิ่มไปได้อีกตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราทำเสาเผื่อไว้ด้วยเมื่อทำเสร็จบ้านหลังนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยด้านบนประมาณ 11-12 ตารางเมตรครับด้วยความที่เป็นบ้านใต้ถุนสูงนะครับดังนั้นบ้านหลังนี้ก็จะมีพื้นที่ใช้สอยในส่วนล่างอีกเท่าๆกันครับส่วนตรงใต้ถุนนะครับใครอยากจะทำห้องน้ำก็ได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะทำเป็นลานไว้นั่งเล่นนะครับแล้วก็สามารถจอดรถเข้ามาใต้บ้านได้ด้วยทีนี้บ้านที่ยกสูงแบบนี้นะครับส่วนที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมานะครับนอกจากเหล็กที่จะต้องยาวขึ้นในการทำตัวบ้านแล้วนะครับก็จะต้องมีบันไดด้วยครับตัวแม่บันไดเนี่ยจะใช้เหล็กกล่องขนาด3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งนะครับส่วนตัวจมูกบันไดเนี่ยก็จะใช้เหล็กฉากเหล็กฉากเนี่ยจริงๆเพื่อนใช้ขนาด1นิ้วก็ได้นะครับแต่ตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นเหล็กฉากขนาด1นิ้วครึ่งส่วนลูกบันไดนะครับเราก็ประหยัดโดยการใช้เหล็กมาทำนะครับซึ่งจากการคำนวณแล้วนะครับการใช้เหล็กทำลูกบันไดเนี่ยถูกกว่าการใช้วัสดุอื่นๆครับตอนแรกเนี่ยผมก็คิดจะใช้ไม้นะครับเคยทดลองกับไม้ยางเคลือบสีอะไรต่างๆแล้วใช้ภายนอกนะครับอายุการใช้งานมันสั้นมากๆส่วนไม้อย่างอื่นก็รู้สึกว่าแพงเหลือเกินครับจมูกบันไดใช้เหล็กฉากราคา340บาท1เส้น
ลูกบันไดเนี่ยก็จะเป็นเหล็กกล่องขนาด3นิ้วคูณ1นิ้วเช่นกันนะครับราคาเส้นละ570บาททั้งลูกบันไดและแม่บันไดเนี่ยใช้เหล็กกล่องรวมทั้งหมด3เส้นครับเป็นเงิน1710บาทครับผมใส่เหล็กกล่องขนาด1นิ้วเพิ่มลงไปตรงกลางด้วยนะครับใช้1เส้นราคา186บาทครับบันไดทั้งหมดมี7ขั้นความกว้างของบันไดเนี่ยอยู่ที่80เซนบ้านโครงเหล็กใต้ถุนสูงแบบนี้ทำแล้วโครงไหมครับต้องบอกว่าทั้งหมดยังไม่เสร็จนะเพราะว่าถ้าเกิดมีผนังมีหลังคาอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับความโครงก็จะลดลงนะครับแต่ตอนนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวขยับก่อนเนี่ยช่วงที่บ้านทำไม่เสร็จนะครับโครงเหล็กจะมีการให้ตัวนะครับเพราะเหล็กเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดตอนที่เราทำอาคารเสร็จแล้วจริงๆนะมีผนังมีอะไรขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตัวโครงเหล็กเนี่ยมันจะไม่โครงขนาดนี้สุดท้ายนะครับก็คือตัวโครงหลังคานะครับก็จะมีจันทันแล้วก็อาเสทั้งจันทันและอาเสเนี่ยผมใช้เหล็กกล่องขนาดเดียวกันนะครับก็คือ3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งความหนาอยู่ที่2มิลความยาวของจันทันและอาเสเท่ากันครับผมใช้เหล็กทั้งหมด3เส้นครึ่งอีกครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นเหล็กที่เหลือมาจากการทำตรงครับเส้นละ570บาทใช้ทั้งหมด3เส้นรวมเป็นเงิน1710บาทครับสำหรับขั้นตอนการทำอาเสจันทันแปรสำหรับโครงหลังคารวมถึงวิธีการติดตั้งหลังคาพร้อมฉนวนขั้นตอนทั้งหมดจะอยู่ในคลิปวิดีโอสัปดาห์ต่อไปนะครับสรุปค่าใช้จ่ายบ้านหลังนี้ในส่วนที่เป็นโครงเหล็กอย่างเดียวเป็นงบประมาณเท่านี้ครับสำหรับค่าไฟในการทำงานนะอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของผมเนี่ยเป็นอุปกรณ์แบบใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ทั้งหมดผมชาร์จจากโซลาร์เซลล์นะส่วนตัวเชื่อมกับเลื่อยต่างๆนะครับการใช้งานเนี่ยมันใช้แค่แป๊บๆนะมันไม่ได้ใช้งานขนาดนั้นการเชื่อมโครงสร้างแบบนี้นะครับมันไม่ใช่การเชื่อมยาวๆนะครับมันเป็นการเชื่อมเฉพาะจุดตู้เชื่อมนะครับแท่นตัดนะครับแล้วถ้าเราเห็นสเปคเราก็จะรู้ว่ามันกินไฟเยอะแต่ในการทำงานจริงๆเราไม่ได้เปิดมันแช่ไว้ตลอดเวลาเป็นชั่วโมงเหมือนที่เราเปิดแอร์ดังนั้นปริมาณการกินไฟที่มันเพิ่มขึ้นถ้าผมดูจากค่าไฟบ้านนะครับมันเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ600บาทเท่านั้นเองครับทีนี้พอผมสรุปราคาเฉพาะค่าวัสดุแบบนี้นะครับหลายคนนะครับก็คอมเมนต์มาอ้าวแล้วค่ะวัสดุสิ้นเปลืองล่ะค่าแรงล่ะค่าไฟล่ะค่าอุปกรณ์งานช่างในการทำงานล่ะคือต้องบอกอย่างนี้นะสำหรับเราที่ทำงาน DIY นะครับเรื่องเครื่องมือช่างเราก็ซื้อมีติดบ้านไว้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่าจะต้องลงทุนอะไรบ้างตู้เชื่อมมิกเอารุ่นเดียวกับที่ผมใช้เลยนะครับผมซื้อเนี่ยตอนราคาประมาณ 2,900 บาทปัจจุบันนะครับมีหลายราคานะครับแต่ละร้านขายราคาไม่เท่ากันเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้มีตั้งแต่ราคาประมาณ 3,200 บาทจนถึง 4,000 บาทหน้ากากเชื่อมประมาณ500กว่าบาทถุงมือเชื่อมประมาณ300บาทแท่นตัดตัวที่ผมใช้ราคาแค่ 1,000 กว่าบาทเพื่อนๆจะซื้อแบบเดียวกันก็ได้หรือใครจะไปซื้อลูกหมูแบบไฟฟ้าราคาก็เริ่มต้นแค่ 6-700 บาทส่วนแบบไร้สายราคาก็เริ่มต้นประมาณ 1,000 กว่าบาทลวดเชื่อมมีราคาตั้งแต่ม้วนละ90บาทจนถึงราคาม้วนละประมาณ300กว่าบาทเพื่อนๆไปเลือกเอาเองตามสะดวกส่วนตัวที่ผมใช้ราคาแค่150บาทครับและบ้านทั้งหลังที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ใช้ลวดเชื่อมแค่2ม้วนครับส่วนค่าแรงเราสร้างบ้านตัวเองใครอยากจะคิดค่าแรงหรือไม่คิดค่าแรงอันนี้ก็แล้วแต่ครับแต่โดยปกติแล้วค่าแรงช่างอยู่ที่ประมาณ400บาทถึง600บาทต่อวันและบ้านทางหลังนี้เฉพาะส่วนที่เชื่อมเหล็กใช้เวลาทำงานอยู่ที่10วันดังนั้นถ้าเราคิดค่าแรงค่าแรงก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทครับรวมออกมาเสร็จแล้วนะครับค่าใช้จ่ายถ้าเพื่อนๆจะต้องซื้อเครื่องมือเองคิดค่าแรงให้ตัวเองคิดค่าน้ำค่าไฟค่าทุกอย่างจิปาถะนะครับค่าใช้จ่ายอาจจะใกล้เคียงกับโครงเหล็กที่เขาขายครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องมืออยู่แล้วหรือคิดว่าถ้าซื้อเครื่องมือมาแล้วจะได้เอาไปทำงานอย่างอื่นอีกและถ้ามันเป็นส่วนของค่าวัสดุและวัสดุสิ้นเปลืองอย่างเดียวบ้านหลังนี้ราคาจะถูกกว่าบ้านที่ขายอยู่1เท่าตัวถ้าเพื่อนๆจะลงทุนอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อสร้างบ้านหลังเดียวอาจจะไม่คุ้มค่าครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะลงทุนทำงาน DIY แล้วสร้างบ้านหลังต่อๆไปหรือทำเฟอร์นิเจอร์อื่นๆแล้วทำอุปกรณ์อื่นใช้ในบ้านนะครับการลงทุนกับเครื่องมือดีๆก็จะมีความคุ้มค่าครับอันนี้ผมพูดให้ฟังในหลายๆมุมนะครับเพื่อนๆลองไปพิจารณาดูเองนะครับว่าเพื่อนๆจะทำแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับน้องสาวผมก็จะมาทำการต่อเติมและเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับก็จะมาขึ้นหลังคานะครับพร้อมกับใส่หนวนให้เรียบร้อยและบ้านหลังนี้อย่างที่บอกทุกคนเลยนะว่าค่าวัสดุอย่างเดียวนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทสำหรับสร้างบ้านทั้งหลังซึ่งต้องบอกทุกคนเลยนะที่มันถูกลงได้เพราะว่าผมใช้วัสดุเหลือใช้หลายๆอย่างจากการทำงาน DIY มาผสมในนี้ด้วยซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกวัสดุที่แตกต่างกันได้นะครับเช่นเพื่อนๆจะเพิ่มเหล็กให้หนาขึ้นนะครับเปลี่ยนเพลทเป็นเพลทกาวไนท์นะครับหรือตัวผนังในอนาคตเนาะผมจะใช้ผนังเบาเพื่อนๆอาจจะใช้ผนังชนิดอื่นก็ได้ราคาก็จะแตกต่างกันไปและถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับผมเคยสรุปค่าโครงเหล็กของบ้านน็อกดาวน์หลังแรกไว้ที่ 13,000 กว่าบาทครับบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ14ตารางเมตรแต่ด้วยความเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านหลังนี้จึงสร้างถูกกว่าครับ
ในคลิปวิดีโอที่ผมพามหลายคนอาจจะคิดว่าผมมาสอนสร้างบ้านนะครับแต่ผมเนี่ยจะบอกทุกคนนะว่าคลิปวิดีโอที่ผมทำทั้งหมดนะครับผมแค่อยากสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆนะครับที่อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วรู้สึกว่ารอบข้างเนี่ยเขาบอกแล้วว่าทำไม่ได้หรอกต้องช่างทำต้องเป็นวิศวกรคุณต้องเป็นผู้ชายผมอยากจะเป็นแรงบันดาลใจและอยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นนะว่าบ้านแบบนี้นะครับต่อให้เป็นผู้หญิงต่อให้คนไม่มีความรู้เรื่องช่างเลยถ้าคุณตั้งใจถ้าคุณค่อยๆศึกษาทุกคนก็สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับฝากไปติดตามในช่องน้องสาวของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์แปะไว้ตอนจบนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย